ครับสวัสดีครับวันนี้มะเมียวก็ผมออกมานะครับวันนี้ผมก็มีของมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นนี่ครับอยู่ในนี้เป็นไมค์นะครับไมค์สายไมค์ลาวาเลียแบบสายนะครับตัวนี้จะที่สั่งมาเพื่อเอามาทำการไลฟ์สดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องดูเลยว่าภายในจะมีไมค์สายจริงไหมนะครับของเพิ่งมาส่งนะครับแกะกล่องเลยนี่ครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวไมค์นะครับตัวกล่องไมค์เขาออกกันกระแทกมาให้เราด้วยนะครับโอเคฉีกปั๊บฉีกเลยไปรวดเร็วมาดูกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรนั้นเรามาดูกันครับปั๊บนี่เป็นยี่ห้อนี้ครับน่าจะอ่านว่าเอาเว่ยประมาณนี้แหละครับนี่ยี่ห้อนี้ครับก็เป็นของใหม่นะครับซีนมาอย่างดีเลยนี่ซีนมาโอเคเลยตัวนี้จะเป็นไมค์ลาวาเลียนะครับไมโครโฟนลาวาเลียแบบหนีบปกเสื้อนะครับแบบสายแล้วก็เป็นแจ็ค 3.5 แบบ3ขีดนะครับแบบ3ขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็ความยาวนี่แหละผมพอดีผมคิดว่ามันพอดีคือยาว3เมตรครับบอกนะตัวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนรายละเอียดยาว3เมตรจริงไหมนะครับนี่ครับยาว3เมตรครับนี่รายละเอียดนะครับสเปคต่างๆสเปค2โวลต์3ลบ36เดซิเบลบวก2เดซิเบลเนี่ยครับตามนี้มีคีย์ว่าโค้ดมีนี่ด้านหลังก็มีรายละเอียดต่างๆชัดเจนมีเนี่ยครับมีสติ๊กเกอร์นะครับโอเคเลยMade in Chinaตัวนี้นะครับโอเคไปดูกล่องภายในกันดีกว่าไอ้ของดีกว่าของภายในฉีกปั๊บมาดูฉีกเลยแกะเลยครับตัวกล่อง3เมตรนี่ครับยาว3เมตรนี่แต่อย่างมีลดน้อยด้วยน้อย reduction high quality ด้วยนะครับมี high quality ลดน้อยด้วยโอเคสเปคดูดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาทดลองทดสอบฟังเสียงจริงๆจะดีขนาดไหนนะครับต้องมาลองใช้เองนะครับนี่ป้าแพ็กเกจที่ภายในครับดูดีนะผมว่าดูดีเลยนะดูดีเลยทีเดียวเชียวสำหรับไม่ราคา100กว่าบาทแต่ได้แพ็กเกจที่ดูดีขนาดนี้มีคู่มือให้ด้วยนะครับนี่มีคู่มือซึ่งไม่น่าจะต้องอ่านเป็นภาษาจีนเลยนะมาดูตัวไมค์กันเลยนะครับดูเนื้องานครับเอาตรงๆนะครับค่อนข้างเบาครับตัวไมค์หัวไมค์ครับค่อนข้างเบาแต่ฟองน้ำใหญ่นะครับใหญ่มีกิฟต์เรียบร้อยเลยกิฟต์หนีบดูดีแต่ตัวไมค์ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเบามากเบาโหงเลยเอามาแกะดูครับแกะดูหัวไมค์หน่อยเป็นไมค์แบบไหนนี่ครับหัวไมค์เป็นแบบนี้หัวไมค์หัวไมค์ลาวาเลียอันนี้ผมใช้ไมค์ที่ใช้กับโทรศัพท์เลยนะครับไม่ได้ต่อไมค์อะไรที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไมค์จากมือถือนะครับไมค์บิวอินในตัวของมือถือเลยของ Samsung S10e เลยนะครับลองฟังดูเสียงตอนนี้นะครับแล้วค่อยเดี๋ยวผมจะลองใช้ไมค์ตัวนี้ในการพูดแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูเสียงจะแตกต่างกันไหมนะครับตอนนี้ก็ให้ดูก่อนว่านี่ตัวไมค์เป็นแบบนี้นะครับตัวไมค์เบามากเลยสายตัวสายมาดูตัวนี้ครับนี่ดูตัวแจ็คเสียบตรงนี้นะครับเป็นสีทองนะครับแล้วก็มียี่ห้อเอาไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ดูดีเลยนะครับดูดีมากสำหรับแจ็คเสียบหูฟังนะครับมีที่รัดสายด้วยความยาว3เมตรก็น่าจะ3เมตรจริงๆครับดูครับดูแล้วน่าจะ3เมตรจริงๆผมไม่ขอยืดแล้วกันยืดไปก็น่าจะกิกะมันไม่มีพื้นที่พอนะครับผมโอเคผมว่าลองทดสอบฟังเสียงกันเลยดีกว่าจะรู้ว่าใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวเสียบนะครับเดี๋ยวเอาไปเสียบในรูฟัง 3.5
ของ Samsung S10 นะครับลองฟังความแตกต่างนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นี่พูดผ่านเสียงไมค์สายไมค์ลาวาเลียยี่ห้อเอาไว้นะครับรุ่น MK1 นะครับเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตอนนี้อยู่จอบักเดี๋ยวไปติดที่ปกเสื้อนะครับเดี๋ยวติดที่ปกเสื้อลองฟังเสียงกันดูเนี่ยเสียงไมค์ตัวนี้นะครับตอนนี้ชัดเจนดีไหมลองเปรียบเทียบนะครับกับเสียงไมค์บิวอินของโทรศัพท์นะครับตอนนี้อยู่ในห้องมันอาจจะมีเสียงแบบก้องๆหน่อยเสียงแบบบ้องๆหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในห้องนะครับแล้วดูลองเทียบคุณภาพเสียงของตัวไมค์สายตัวนี้กับไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ไมค์ไม่ได้ต่อไมค์ไมค์เอทานอลไมค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์ตัวเอาไว้นี่นะครับอันนี้เป็นรีวิวสดๆผมก็ยังไม่ได้ยินนะตอนนี้นะก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าคุณภาพเสียงดีต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมกับไมค์สายลาวาเลียเอาไว้ MK1 นะ MK1 นะครับสำหรับเสียงที่ยินเป็นไงครับชัดเจนดีไหมโอเคเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าถอดนะถอดแล้วลองเปรียบเทียบกับเสียงมือถือนะครับเสียงไมค์มือถือ Samsung โอเคตอนนี้ก็ถอดแล้วถอดสายให้ดูแล้วนะครับเสียงประมาณนี้เลยลองเทียบความแตกต่างว่าใช้ไมค์กับไม่ใช้ไมค์แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเสียงชัดไหมนะครับเสียงดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเสียบไมค์ครั้งเพื่อเสียบไมค์ไปแล้วตอนนี้เสียบไมค์นะครับโอเคเสียงที่ได้ยินก็ประมาณนี้ครับโอเครีวิวก็มีประมาณนี้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ